วันนี้จะได้มาติดตามกันซิจุดจบระหว่างคดียิ่งกว่าหนังไตภาคอีกของไม้กับซาร่าแบ่งลูกกันได้แล้วจบกันยังไงมาติดตามฟังกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรและทนายปิยนัทสุขยังนะครับเมื่อวานนะคุณรู้ไหมตอนตีหนึ่งทำอะไรฮะผมนั่งดูไม้มันแถลงข่าวโอ้โหตอนแรกนะไม้แถลงข่าวประมาณ10นาทีไม้ไหนไม้พิรมพรไม้ก๊อปไม้นี่แหละไม้พิชยาไม้ก๊อปไม้ไม่ใช่ไม้พิรมพรไม่รู้ไอ้ไม้ไหนอะเขาแถลงข่าวแล้วก็มีทนายเจมส์นั่งอยู่แล้วกับหน้าตาเครียดๆตอนผมนั่งดูรู้อะไรไหมผมนึกว่าทำไมไม้แถลงข่าวแล้วแบบดูมีอารมณ์ดูเกลียวกราดดูแบบอินเนอร์มาเต็มที่เลยคือจิตวิญญาณความเป็นอะไรสักอย่างว่าแบบเหมือนไปสู้รบกับอะไรมาเหมือนกับแบบมีใครเอาน้ำมาสาดแล้วกูต้องเดินมาแถลงข่าวตรงหน้าศาลแล้วต้องบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือบางทีมันเป็นเรื่องในครอบครัวนะเขาก็คงจะไม่ค่อยอยากเอานำเสนอสื่อหรือเปล่าเฮ้ยแต่วันเขาพูดเมื่อวานผมดูนะครับตอนตีหนึ่งตีหนึ่งด้วยนะเขามีอารมณ์มากนะจนแบบว่าเขาบอกเลยว่าปุ๊บเงาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหหลายประเด็นครับหมดไป10นาทีมีจังหวะนึงไม่พูดประโยชน์หยุดถามแล้วไม่แบบใส่ต่อเหมือนเก็บกดอ่ะครับเหมือนแบบวันนี้จะต้องพูดให้ได้จะต้องชี้ให้กระจ่างเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็สังคมก็จะแบบแบ่งเป็น2ฝ่ายไงทั้งแบบทีมไม้ทีมซาร่านะฮะก็จะแบ่งกันแล้วก็ทีนี้ก็จะโดนโจมตีกันไปกันมาทั้งที่มันเป็นเรื่องในครอบครัวคือหลักๆที่ไม้พูดก็คือไม้บอกว่าเรื่องการเลี้ยงดูลูกเขาจะเลี้ยงยังไงบ้างออกคนละครึ่งยังไงบ้างจะได้นัดเจอพ่อยังไงบ้างอันนี้เข้าโครงการของรัฐบาลคนละครึ่ง คนละครึ่ง แล้วถ้าขึ้นม.1เนี่ยในตอนประถมเนี่ยเขาจะรับผิดชอบคนละครึ่งทั้งค่าเลี้ยงดูค่าอาหารอะไรพวกนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องถามลูกว่าลูกอยากได้ที่ไหนแล้วเขาจะจ่ายเอง 100% แล้วเขาก็ไม่ขอจ่ายผ่านทางพ่อตาครับเรียกพ่อตาดีไหมวะปู่ก็ตาปู่ตาตาตาของแม็กเวลคือไม่จ่ายผ่านทางครอบครัวนู้นเลยครับขอจ่ายตรงที่โรงเรียนอย่างเดียวครับจากตอนแรกที่มีการฟ้องกันเนี่ยเหมือนกระแสบอกว่าจะให้ไม้ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างแล้วมีค่าเลี้ยงดูซาร่าด้วยทั้งหมดข่าวออกมาตอนแรกน่ะทั้งหมดเลยแล้วซาร่าไอ้ทางไม้เนี่ยก็พูดยาวอีกเขาบอกเวลาซาร่าเธอไปลงใน IG เนี่ยครับยูไม่ต้องมาเซ็นชื่อไม่ยูไม่ต้องมาเซ็นเซอร์ชื่อไอหรอกคนเขารู้กันอยู่แล้วว่ายูพูดถึงไอยูช่วยตอบคำถามเหมือนที่มีคนถามเรื่องวาดินแล้วยูไม่ตอบได้ไหมครับนี่เป็นไงล่ะนะช่วยที่ถามเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นไม่ตอบแต่พอเป็นเรื่องไม้นี่ก็ตอบแล้วก็แต่ก็เซ็นเซอร์ชื่อไว้ครับแล้วก็ตอบทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจยังไงก็เป็นเขานั่นแหละแต่พอถามเรื่องวาดินล่ะครับเธอไม่ตอบไม่ตอบนะครับนี่คือสิ่งที่ไม้ไม่รู้อารมณ์เสียหรือเปล่านะครับผมแต่ไม้คงจะอัดอั้นน่ะใช่ไหมทำไมต้องเป็นเรื่องวาดิมวะคุณไม่เข้าใจมันต้องเรื่องวาดิมมันเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้อัดอั้นเรื่องแฟนใหม่ของซาร่าหรือมั้ยเพราะอัดอั้นอะไรผมมองนะเรื่องนี้เนี่ยไม้ก็คงจะเหนื่อยกับเรื่องคดีด้วยมีช็อตนึงไม้พูดครับบอกว่าที่คุยกันไม่ลงตัวมาตลอดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเงินทั้งนั้นแหละครับครับไอ้ที่จะไปบอกว่าจะให้แม็กซ์เวลล์มาอยู่กับผมแล้วผมไม่เอาเนี่ยไม่ใช่หรอกครับผมก็ต้องคิดในฐานะคนเป็นพ่อว่าถ้าเกิดแม็กซ์เวลล์มาอยู่กับผมแล้วผมต้องไปถ่ายงานกองละครผมไปกัน 3-4 เดือนติดแม็กซ์เวลล์อยู่ใครไปถ่ายเนี่ยคือดังในจีนมากนะดังขนาดไหนโอ้ยดังก็คือเป็นเน็ตไอดอลของจีนเลยดังดังไม่ดังคิดดูว่าแม่ยกจีนอ่ะถึงขั้นไม่รู้ใช้วิธีไหนอ่ะวิดีโอคอลไปหาว่าไปถามว่าตกลงเธอมีอะไรกันยังไงทำไมมันเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นมาไปทำไหมได้ไงแล้วเธอเป็นแฟนของซาร่าไหมนี่คือเขาไปถามขนาดนั้นเลยนะที่ประเทศจีนเนี่ยครับดังไม่ดังอ่ะดังมากนะครับในจีนนะฮะเผื่อจะดังกว่าในไทยอีกนะโอ้ทนไทยเนี่ยสมัยคือถ้ายุคผมเนี่ยครับก๊อปไม้เนี่ยศิลปินที่ม.ปลายเนี่ยชอบมากคือเด็กจากมันเลื่อนจากเด็กวัยรุ่นเนี่ยไปเป็นดาราเบอร์ต้นๆของจีนในตอนนั้นนะ
แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาไปเล่นหนังแล้วปรากฏว่าไปอยู่ที่จีนปรากฏหน้าตาแล้วการแสดงมันได้ก็เลยยิ่งดังเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วก็มีเน็บอาจารย์ประมาณด้วยนะเน็บว่าอะไรครับเน็บว่าอาจารย์ประมาณไม่ต้องมาถามเยอะหรอกครับว่าผมรักลูกผมหรือผมจะไม่รักลูกผมขนาดไหนผมก็รักเท่าที่พ่อคนนึงเขารักนั่นแหละครับผมวันนี้ก็โพสต์ภาพกับน้องแม็กซ์เวลล์นะไปทะเลด้วยกันก็วิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะฮะวิ่งไล่กันก็สองพ่อลูกก็เป็นภาพที่ชื่นมื่นนะฮะจบด้วยดีก็แฮปปี้กันคือภาพเนี้ยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานใช่ไหมไม่รู้ก็เป็นภาพเก่าแล้วมันลงแต่ลงงานเมื่อวานคือภาพเนี้ยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานครับแต่บางทีบางคนอาจจะมีฟิลแบบอยากจะสื่อสารนี่คือที่บอกนี่คือความศิลปินไงเวลาลงรูปเขาต้องมีการคัดเลือกครับเรื่องนี้ครับทนายรณรงค์ครับจบแบบวินวินผมดูใครชนะผมดูของไม้10นาทีใช่ไหมครับไปดูของอิซาร่าอีกครึ่งชั่วโมงครับแถลงข่าวคนหนึ่งพูด10นาทีอีกคนนึงล่อไปครึ่งชั่วโมงพูดอะไรอ่ะก็นั่นแหละสิมึงจะพูดอะไรนักหนาก็จริงๆก็หลักๆก็เป็นเรื่องรับรองบุตรกับค่าเลี้ยงดูบุตรนะแล้วก็อำนาจปกครองบุตรก็แค่นี้เลยไม่กี่ประเด็นคือถึงขั้นว่าไม้เนี่ยเอาเนื้อเลยนะไม้ถึงขั้นบอกว่าเวลาซาร่ายูให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเวลาแม็กซ์เวลล์กลับมาดูเนี่ยยูจะตอบลูกยูว่ายังไงครับโอ้โหเขาถามเยอะคือไม้ถามไปถึงซาร่าถึงผลกระทบในอนาคตของแม็กซ์เวลล์ด้วยใช่ไม่ได้อยู่ๆเอาลูกเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วเวลาพูดเนี่ยพูดเหมือนคนกัดฟันน่ะแหมเหมือนกับแบบเหมือนแบบครับผมจะบอกว่าอะไรดีคืออารมณ์ไม้ก็คงจะประมาณว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกันของสองฝ่ายพ่อแม่ทะเลาะกันก็ไม่เกี่ยวกับลูกหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้แต่ผมเชื่อว่านะไม้เนี่ยจะต้องฟังสาระพูดก่อนครึ่งชั่วโมงนี้แน่ๆเลยเขาก็เลยมาสวนอีก10นาทีเอาภาพวิดีโอของไม้แถลงข่าวกับสาระแถลงข่าวประกบคู่อะไรนะเปิดรีลันพร้อมๆกันตอนเรากำลังคุยเนี่ยคุณจะเห็นภาพความแตกต่างบางอย่างเลยครับคือลูกบ้านอื่นที่บ้านที่พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกทางกันเนี่ยเขาไม่ได้รับความกดดันจากทางสื่อหรือสังคมขนาดนี้เลยนะครับใช่ไหมเขาก็หย่ากันไปแล้วก็ไปฟ้องกันเงียบๆมีคนถามซาร่าด้วยถ้าต่อไปไหมจะให้แม็กซ์เวลล์ไปเล่นหนังซาร่าจะห้ามไหมครับซาร่าบอกว่าซาร่าก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ซาร่าก็ให้ทางพ่อเขาดูอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเขาจะคุยกันดูเรื่องแล้วพอผมย้อนไปดูแถลงข่าวของไม้ไม้บอกว่าหลังจากนี้เราจะไม่ติดต่อกันอีกคือติดต่อผ่านคนกลางเท่านั้นเวลาจะไปรับลูกถึงจะไปหาลูกจะต้องบอกล่วงหน้า5วันก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อกันอีกไม้ไม่ได้โกรธเลยไม่โกรธสิบนาทีที่มึงแถลงข่าวเนี่ยเจมนั่งอยู่ข้างยืนอยู่ข้างๆครับเจมยืนนิ่งๆอ่ะคือไม่สะกิดไม่อะไรด้วย ยืนนิ่งๆอ่ะครับไม่รู้ว่าเป็นละครหรือเปล่านะแต่ทำให้คนดูรู้สึกว่าโกรธจริงโกรธจริงเรื่องนี้สอนอะไรกับทางสังคมบ้างฮะสำหรับสายเผือกอย่างเรานะฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องนอนกันตีสองตีสามเพราะเรื่องนี้เราดูเสร็จเราต้องอ่านคอมเมนต์เพราะงั้นเดี๋ยวใครดูเนี่ยก็ต้องมาคอมเมนต์ในของทนายคู่ใจอยากรู้เหมือนกันว่าคิดว่าไงแล้วเมื่อวานเนี่ยสาระของเมื่อวานเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับมึงฟ้องกันเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมาต้องเกือบ10ปีแล้วอ่ะเกือบ10ปีแล้วก็หลายปีมากเลยเด็กโตอ่ะมีการไปฟ้องร้องกันตั้งแต่ปีก่อนโควิดป่ะปีที่แล้วก่อนโควิดป่ะปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วนะปีที่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บช่วงนั้นจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงกลางๆปีกลางปีก็คือมีการฟ้องร้องกันเรื่องอำนาจปกครองบุตรเรื่องของค่าเลี้ยงดูของแม็กซ์เวลล์ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เป็นข่าวซุบซิบใต้เตียงมาหนุ่มกันใช้เอาไปออกโผล่กระแสมดดำเอาไปแฉตรงนู้นแฉตรงนี้สุดท้ายเมื่อวานจบยังไงบ้างอย่างแรกเลยไม้พิรัตเนี่ยไม้พิรัตไม่ใช่ไม้พิรมพรนะไม้พิรัตเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ซาร่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวข้อ2ไม้จะต้องดำเนินการเซ็นรับรองบุตรภายใน30วันนับจากนี้ข้อ3ในเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องการเรียนไม้และซาร่าจะร่วมกันรับผิดชอบคนละครึ่งจนบุตรชายจบป.6จากนั้นไม้จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่ม.1จนถึงมหาวิทยาลัย
ข้อ4ไม้เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าประกันข้อ5ซาร่าเป็นผู้ดูแลในส่วนค่าเลี้ยงดูบุตรชายทั้งหมดข้อ6ไม้เจอลูกได้เดือนละ2ครั้งไม่กำหนดเวลาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า5วันก่อนเจอลูกโดยน่าจะสะดวกให้เจอที่ภูเก็ตเพราะบุตรอยู่ที่นั่นคือทั้ง6ข้อทั้ง6ข้อที่มีการตกลงกันเมื่อวานผมถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไหมในคดีครอบครัวออฟฟิศเราทำคดีครอบครัวเยอะนะคุณผู้ชมทุกคดีนะส่วนใหญ่คดีครอบครัวถ้าเป็นการฟ้องกันอย่างเงี้ยก็ต้องไปจบที่ศาลเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติเลยจะตกลงกันคือต้องบอกเลยนะเมื่อวานเนี่ยเสร็จกันตอนมืดอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคือศาลไม่ให้กลับศาลรู้ว่าถ้ากลับไปเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ยอมตกลงอีกคุยอาจมารอบหน้าอาจจะไม่เซ็นก็ได้นี่เป็นความฉลาดนะแล้วก็เป็นวิธีการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพมากอาจจะเป็นเฉพาะของศาลเยาวชนและครอบครัวก็จะประมาณนี้ใช่เพราะศาลท่านน่าจะมองเน้นในส่วนของการเจรจาเป็นหลักในครอบครัวท่านน่าจะมองว่าถ้ายังปล่อยอีกก็ไม่จบแน่เพราะว่ามันจะมีคนรุ่นมายุแยงตะแคงรั่วคือ2คนจะตกลงกันยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผลประโยชน์ของเด็กเนี่ยต้องมาก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะผมวิเคราะห์คุณผู้ชมนะครับเป็นข้อเลยนะข้อแรกเนี่ยคุณไม้เสียเปรียบทำไมฮะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้อำนาจปกครองบุตรนั่นแปลว่าบุตรจะเรียนตรงไหนเนี่ยหรือบุตรจะอยู่ที่ไหนเนี่ยซาร่าเป็นคนกำหนดเป็นสิทธิ์ของแม่เลยเป็นสิทธิ์ของแม่เลยแล้วอำนาจปกครองบุตรเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเพิกถอนเหตุเพิกถอนหมายความว่าแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือทารุณกรรมเด็กหรือมีพฤติกรรมกระทำความรุนแรงกับเด็กอย่างเงี้ยปกติศาลไม่ค่อยเพิกถอนให้แต่เข้าใจได้ทำไมไม้ถึงยอมรู้ไหมทำไมฮะไม้บอกว่าเขาต้องถ่ายละครที่จีนถ้าเกิดเขาจะต้องมาเซ็นทุกครั้งที่แม็กซ์เวลล์จะต้องเรียนตรงนู้นตรงนี้หรือจะไปต่างประเทศต้องให้เซ็นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกอาจมันทำไม่ได้เลยแหละทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเพราะเขาไปถ่ายเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าเขาไปเป็นคาราวานไปทีก็ไปกัน3วันเอ้ย3เดือน3เดือน4เดือนไม่กลับเลยแต่ถ้าถามผมนะผมก็อยากให้เขาใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันข้อ2ไหมจะต้องดำเนินการเซ็นรับรองบุตรภายใน30วันนับจากนี้อันนี้ปกติครับจริงๆพรุ่งนี้มึงไปวันนี้มึงไปเซ็นก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ต้องอยากเป็นพ่ออยู่แล้วไงก็ไปเซ็นชอบด้วยกฎหมายเออมันไม่ใช่เรื่องยากเลยข้อ3การรับผิดชอบในเรื่องของค่าเรียนคนละครึ่งเข้าของการรับนะฮะคนละครึ่งจากเดิมถุงเท้ากูก็ต้องซื้อให้ เป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะแต่อันนี้นะตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพ่อแม่ก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูกันนะของกับลูกนะเกี่ยวกับโครงการของประยุทธ์ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ต้องช่วยกันรับผิดชอบครับผมทีนี้มาดูต่อแต่ว่านะพอถึงม.1 นะไม้บอกไม้จะจ่ายเองแต่ขอคุยกับลูกว่าลูกอยากเรียนที่ไหนไม่ก็โอเคนะคนเป็นพ่อก็รับผิดชอบเออโอเคนะข้อ4ไม้บอกว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันก็โอเคนะเด็กเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคือผู้ชายจ่ายเองจับข้อ5ค่าเลี้ยงดูบุตรชายทั้งหมดซาร่าจ่ายผมรู้แล้วอันนี้มาจากอะไรอะไรฮะเขากลัวว่าคือซาร่ามีลูกอีกคนนึงครับกลัวว่าถ้าไม้จ่ายไปเงินจะไปให้ลูกอีกคนนึงด้วยเคยมีการไปถามคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะว่าอะไรครับแล้วบุ๋มปนัดดาให้สัมภาษณ์ว่างี้ว่ายังไงครับถ้าบุ๋มมีลูก3คนพ่อคนโตให้เงินมาเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่บุ๋มจะเลี้ยงเฉพาะคนโตบุ๋มก็ต้องให้ทุกคนเหมือนกันครับเดี๋ยวไม้จ่ายมาให้แม็กซ์เวลล์แล้วก็อย่าไปให้กับลูกซาร่าอีกคนนึงชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นหน้าเห็นรูปเลยยังนะแล้วถ้าอ้างอิงจากที่เจ้าแม่ของวงการบันเทิงคุณบุ๋มพูดอย่างเงี้ยก็คงเข้าใจนะว่ามันไม่สามารถทำได้ครับเขาก็เลยตัดปัญหาซาร่าก็เลี้ยงไปเองแล้วกันแต่ไม่วายนะเมื่อวานระหว่างแถลงข่าวทำไมฮะไม่บอกด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของพ่อกับแม่ไม่ควรเอาไปให้คุณตาต้องมารับผิดชอบนั่นไงไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยก็คือเน็บซาร่าว่าซาร่าไม่ได้ส่งแม็กเวลนี่10นาทีนะแต่ให้ตาเนี่ยเป็นคนส่งเออ10นาทีนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายไม่มีสิทธิ์เจอลูกไม่น้อยกว่า2ครั้งไม่กำหนดระยะเวลาต่อเดือนนะต่อเดือนไม่น้อยกว่า2ครั้งนั่นแปลว่าอาจจะเจอมากกว่าก็ได้ครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า5วันแล้วก็จะแจ้งผ่านคนกลางจะไม่แจ้งเองด้วยตอนแรกเขาคุยกันอย่างงี้ยังไงฮะเขาบอกว่า
ทางฝ่ายซาร่าบอกว่าต้องแจ้งล่วงหน้า15วันโอ้โห15วันเลยนี่มันออกโนติสทวงหนี้เหรอโนติสทวงหนี้ยัง3วันอันนี้ทวงลูกเนี่ยโนติสทวงลูกขอเจอลูกแจ้งล่วงหน้า15วันนี่มันเยอะไปเขาก็เลยบอกว่าแจ้งแล้วมาเลยได้ไหมครับทีนี้ทางผู้หญิงบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่สะดวกก็อยากให้ประสานมาก่อนจะได้เตรียมสถานที่ให้แต่อันนี้ก็คือเข้าใจได้แต่อันเนี้ยก็โอเคเมื่อคุณตกลงวันที่5วันก็คือ5วันแต่ไอ้เรื่องระยะเวลา5วันเนี่ยถ้าคุณแฟร์กับลูกจริงๆเนี่ยยืดหยุ่นได้คือข้อที่มีปัญหากันของคู่อื่นๆนะที่มีปัญหาคือเรื่องการเจอลูกเนี่ยตกลงกันไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลังจากที่ศาลสั่งไปแล้วเซ็นกันไปแล้วเนี่ยเรียกบางฝ่ายไม่ให้เจอลูกซาร่าตอบนักข่าวว่าไงรู้ไหมเมื่อวานเรื่องการเจอลูกของไม้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้มีคนถามว่าจะต้องประสานผ่านทนายความอีกไหมคะ คุณซาร่าบอกว่าอ๋อแย่งอาจารย์ประมาณพูดด้วยก็แรกอาจารย์ประมาณกำลังจะพูด อย่างนี้นะคะไม่เกี่ยวกับทนายแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเราต้องคุยกันค่ะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ค่ะไม่เกี่ยวกับทนายแล้วค่ะซาร่าก็ต้องให้เจอกันเขาก็ต้องติดต่อมาค่ะว่าเขาจะมายังไงบ้างให้เจออยู่แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วซาร่าไม่เคยกีดกันลูกนะคะไปมีถ้าตรงไหนที่มีหลักฐานว่ากีดกันก็เอามาโชว์ค่ะไปดูได้นะคะ IG อะไรเงี้ยก็ให้เจอตลอดนะคะไม่มีนะคะกีดกันกลับไปที่ไมค์ครับไมค์ไม่พูดเรื่องนี้เพราะไมค์พูดมาเยอะแล้วแต่ไมค์เคยพูดเรื่องนี้ในโหนกระแสว่าพูดบอกว่าตอนนั้นอุตส่าห์บินไปภูเก็ตไปดักรอตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้เจอไมค์ก็เจ็บช้ำแต่ไมค์ก็ได้เจออยู่สักแว บเดียวแว บเดียวแล้วก็กลับเจอก็คือเจอไงในมุมซาร่าไปกูเจอแล้วกูเจอแค่นาที5นาทีเลยนะคนเป็นพ่อทอมาจากงานต่างประเทศมาเจอ5นาทีเลยนะจะบ้าเหรอคือหลายคู่เขามีปัญหานะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าบางทีแบบพ่อแม่ทะเลาะกันเงี้ยก็บางฝ่ายพอลูกอยู่กับใครคนนั้นก็กีดกันไม่ให้เจออีกฝ่ายนึงซึ่งเด็กจริงๆเด็กมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็แล้วคุณจ่ายค่าเลี้ยงดูมายังคุณจะมาขอเจอลูกอ่ะจ่ายมายังค่าเลี้ยงดูลูกหรือค่าเลี้ยงดูอะไรค่าถุงเท้าคุณจ่ายมายังคุณจะมาขอเจอจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายมายังเด็กเป็นตัวประกันที่ไหนไม่มีแต่คุณจ่ายยังเด็กต้องกินนมเด็กต้องกินข้าวจ่ายมาเฮ้ยไม่ใช่สิไม่เคยกีดกันนะคะไม่เคยให้เจอตลอดนะคะไม่เคยพูดธุรกิจกันค่าถุงเท้าโอนหรือยังตกลง6ข้อเนี่ยนะสรุปไม่มีค่าเลี้ยงดูซาร่านะไม่มีนะไม่มีค่าเลี้ยงดูไม่มีค่าเลี้ยงดูแม่ไม่มีค่าเลี้ยงดูเมียนะอดีตภรรยานะไม่มีละมีแต่ค่าเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวผมว่าก็แฟร์นะก็แฟร์นะแต่เพียงแค่ผมติงไว้อย่างนึงว่าอำนาจปกครองบุตรน่าจะใช้ร่วมกันครับผมอ่ะแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับบ้านอื่นๆมีอะไรฝากสำหรับคนที่มีปัญหาการเรื่องของพ่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยากจะรับรองบุตรหรือมีทะเลาะกันเรื่องการแบ่งลูกเนี่ยการแบ่งลูกก็ดีการรับรองบุตรก็ดีปรึกษาทุกวันเลยนะครับกับของทนายคู่ใจเนี่ยไอ้เบอร์ที่เราขึ้นไว้เนี่ยในรายการเราเนี่ย0924533393เนี่ยคนโทรมาบ่อยมากบางครั้งก็แม่โทรมาบางครั้งก็ลูกโทรมาแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันไม่ค่อยรับผิดชอบน้อยหายน้อยที่จะไปเจอแบบไม้พิรัตเนี่ยไม้พิรัตเนี่ยจ่ายขนาดจ่ายขนาดนี้มึงยังด่าเขาว่าถ้ามึงไปเจอผู้ชายคนอื่นมึงไม่รับผิดชอบเลยนะผู้ชายเหี้ยๆในบางทีก็อย่าแบบน่าจะมีกฎหมายเอาเข้าคุกให้ได้นะแต่มันไม่มีไงมันไม่มีไงคือตอนไปมีอะไรกันก็มันก็สมัครใจแต่พอมันมีน้องขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบเพราะงั้นเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนะถ้าใครจะปรึกษาปัญหาครอบครัวก็โทรเข้ามาแล้วกันเรามีแอดมินรับสายเรามีทนายความรับสายคอยให้คำปรึกษาทั้งแฟนเพจ Facebook LINE @official ตอนนี้ทนายคู่ใจมี TikTok ด้วยนะ YouTube ก็คอนเทนต์อย่างเงี้ยฮาๆนะผมไปตกหมึกผมก็มาลง YouTube นะครับคือผมฝากไว้คืออยากให้เข้าใจไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อที่ดีมากเลยนะคือดีมากเลยนะขอจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาฟ้องแย่งลูกนะอันนี้คือพ่อที่มีความรับผิดชอบนะจะบอกให้ว่าผู้หญิงบางคนไม่ต้องฟ้องผู้ชายให้มันรับรองลูกตัวเองอะ เยอะมากผมแทบไม่ค่อยเจอนะที่พ่อที่แบบเอาแบบ10เคสเจอเคส2เคสอะส่วนใหญ่ที่มารับรองเนี่ยคือเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไงมันก็ผูกพันไอ้ที่ไม่รับรองนี่คือพอรู้ว่าท้องก็ทิ้งเลยอ่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไปฟ้องให้ผู้ชายมารับผิดชอบใช่ไม่ค่อยมีหรอกครับอย่าไปด่าคุณไม้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไมด์เซ็ตกันใหม่นะครับไอ้ที่ด่าคุณไม้ตั้งแต่แรกไอ้มาฟ้องซาร่าเนี่ย
ผมอีพวกนี้น่าจะจับประตบปากทันทีนะคือเขาฟ้องว่าเขามีประเด็นกันอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ไก่เกี่ยกันน่ะจะได้จบประเด็นกันได้วันนี้นะครับหนังยิ่งกว่ามหากาพย์ไตรภาคแฮร์รี่พอตเตอร์จะไม่สู้เท่ากับไมค์พิรัตกับซาร่าครับผมวันนี้นะครับทนายคู่ใจครับขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224